สุสานหลวงวัดราชบพิตรบรรจุเจ้านายชั้นสูงผู้เป็นที่รักยิ่งของรัชกาลที่5พระองค์ใดบ้างภาพสุสานหลวงณวัดราชบพิตรวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเป็นวัดที่นอกจากจะมีสถาปัตยกรรมอันงดงามแล้วยังเป็นที่ตั้งสุสานหลวงเรียกกันติดปากว่าสุสานหลวงวัดราชบพิตรที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเป็นสถานที่บรรจุพระสรีรังคารและอัฐิของเจ้านายชั้นสูงผู้เป็นที่รักยิ่งในพระองค์ภาพถนนราชบพิตรที่กว้างทำให้บริเวณหน้าวัดราชบพิตรมีมุมมองที่ดูงามสง่าวัดราชบพิตรวัดประจำรัชกาลที่5วัดราชบพิตรสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นวัดที่มหาสีมาขนาดใหญ่ทำเป็นเสาศิลาจำหลักรูปสีมาธรรมจักรอยู่บนเสาตั้งที่กำแพงวัดทั้ง8ทิศจึงได้นามว่าวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามแปลว่าวัดซึ่งพระเจ้าแผ่นดินทรงสร้างและเป็นวัดซึ่งมีมหาสีมาตั้งอยู่รัชกาลที่5ทรงสร้างวัดราชบพิตรเป็นวัดประจำพระองค์ตามอย่างโบราณราชประเพณีซึ่งวัดประจำรัชกาลของพระมหากษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์มีเช่นรัชกาลที่1วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามรัชกาลที่2วัดอรุณราชวรารามรัชกาลที่3วัดราชโอรสารามรัชกาลที่4วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามการสร้างวัดราชบพิตรนี้รัชกาลที่5ทรงซื้อที่ดินของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงบดินทร์ไพศาลโสพลทีคอชนเชษฐ์ถอประยูรพระราชโอรสในรัชกาลที่3และที่ดินของราษฎรแล้วโปรดให้พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าประดิษฐ์วรการเป็นแม่กองอำนวยการสร้างวัดบนพื้นที่กว่า10ไร่เริ่มก่อสร้างเมื่อพ.ศ. 2412ซึ่งเป็นช่วงต้นรัชกาลลักษณะพิเศษของวัดคือวางแผนผังอย่างงดงามและประดับประดาอย่างวิจิตรบรรจงด้วยประวัติความเป็นมาและความงดงามของสิ่งปลูกสร้างภายในวัดเช่นพระอุโบสถพระวิหารพระเจดีย์ระเบียงคดและอื่นๆนี้เองที่ทำให้พุทธศาสนิกชนจำนวนมากรวมทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมากราบไหว้บูชาและเที่ยวชมอย่างไม่ขาดสายภาพสุสานหลวงที่รัชกาลที่5ทรงโปรดให้สร้างขึ้นสุสานหลวงวัดราชบพิตรอนุสรณ์แห่งผู้เป็นที่รักยิ่งของรัชกาลที่5ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นนทพรอยู่มั่งมีเล่าถึงการสร้างสุสานหลวงไว้ในหนังสือธรรมเนียมพระบรมศพและพระศพเจ้านายว่าธรรมเนียมการสร้างสุสานหลวงสำหรับบรรจุพระสรีรังคารอย่างเป็นกิจจลักษณะหรือระบุว่าพื้นที่ใดเป็นสุสานหลวงไม่ปรากฏมาก่อนสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ถ้าจะมีก็เพียงสร้างสิ่งของหรือถาวรวัตถุเพื่อถวายพระกุศลแก่เจ้านายที่ล่วงลับรวมทั้งอาจมีธรรมเนียมปฏิบัติในการบรรจุพระอัฐิธาตุไว้กับสถานที่หนึ่งที่ใดเป็นพิเศษจนประหนึ่งเป็นสุสานหลวงสุสานหลวงที่เป็นสถานที่เฉพาะนั้นสร้างขึ้นในรัชกาลที่5และเป็นวิถีปฏิบัติสืบเนื่องมาในการนำพระสรีรังคารของเจ้านายชั้นสูงตามแต่สายราชสกุลมาบรรจุไว้ยังสถานที่พำนักแห่งสุดท้ายนี้สุสานหลวงวัดราชบพิตรอยู่ทางทิศตะวันตกของวัดมีพื้นที่ราว2ไร่ครึ่งภายในมีต้นไม้และอนุสาวรีย์ต่างๆสร้างไว้อย่างเป็นระเบียบสวยงามโดยยังคงสืบเนื่องคติพุทธศาสนาในการใช้บรรจุพระสรีรังคารและเพื่ออุทิศพระราชกุศลแก่พระบรมราชเทวีพระราชเทวีเจ้าจอมมารดาตลอดจนพระราชโอรสพระราชธิดาและมีอนุสาวรีย์บางส่วนที่พระบรมวงศานุวงศ์ทรงสร้างขึ้นภายหลังมีรูปร่างแตกต่างกันอาทิรูปเจดีย์ปรางอาคารแบบศิลปะยุโรปและอื่นๆภายในสุสานหลวงนี้มีอนุสรณ์สถานที่สำคัญ4แห่งได้แก่สุนันทานุสาวรีย์เป็นอาคารถงมีส่วนยอดเป็นเจดีย์ทรงระฆังบุด้วยโมเสกสีทองบรรจุพระสรีรังคารสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากนาพรเพชรรัตน์โสภางอคอทัตนิยลักษณ์อักวรราชกุมารีพระราชธิดาในรัชกาลที่5ประสูติแต่สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์รังสีวัฒนาอาคารประธานเป็นผังแบบจตุรมุขมีมุขกระสันเชื่อมไปยังทิศเหนือและทิศใต้ส่วนบนของมุกกลางเป็นเจดีย์ทรงระฆังบุด้วยโมเสกสีทองส่วนบนของมุกทิศเหนือและทิศใต้เป็นเจดีย์ทรงระฆังสีขาวภายในบรรจุพระสรีรังคารสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตสยามมกุฎราชกุมารสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธรสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
นอกจากนี้ยังมีพระสรีรังคารของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินภาพอนุสรณ์รังสีวัฒนาภายในสุสานหลวงของวัดราชบพิตรเสาวภาประดิษฐานลักษณะเหมือนกับรังสีวัฒนาคืออาคารประธานเป็นผังแบบจตุรมุขมีมุขกระสันเชื่อมไปยังมุขทิศเหนือและทิศใต้ส่วนบนของมุกกลางเป็นเจดีย์ทรงระฆังบุด้วยโมเสกสีทองส่วนบนของมุกทิศเหนือและทิศใต้เป็นเจดีย์ทรงระฆังสีขาวภายในบรรจุพระสรีรังคารพระราชโอรสและพระราชธิดาในสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอาทิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าพหุรัตมณีไมยกรมพระเทพนรีรัตน์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าตรีเพชรุทธรงค์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าสิริราชกกุฏภัณฑ์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถกรมหลวงพิษณุโลกประชานาถและอื่นๆอนุสรณ์สถานแห่งนี้ยังมีพระสรีรังคารของสมเด็จพระเจ้าพระคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีพระราชธิดาในรัชกาลที่6และเป็นพระราชนัดดาในรัชกาลที่5และสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสุขุมานรมิตรเป็นอาคารถงส่วนยอดเป็นเจดีย์ทรงระฆังบุด้วยโมเสกสีทองบรรจุพระสรีรังคารสมเด็จพระปิตุจฉาเจ้าสุขุมานมารสีพระอัครราชเทวีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิจพระราชโอรสในรัชกาลที่5ประสูติแต่สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้านอกจากอนุสรณ์สถานทั้ง4แล้วภายในสุสานหลวงยังมีอนุสรณ์สถานที่สำคัญอีกอาทิอนุสาวรีย์รูปกลาง3ยอดบรรจุพระสรีรังคารพระวิมาดาเธอกรมพระสุทธาสินีนาถปิยมหาราชประดิวรัตดาพระโอรสพระธิดาพระประยุรญาติและสมาชิกสายราชสกุลยุคนอนุสาวรีย์พระราชชายาเจ้าดารารัศมีเป็นหอ2ชั้นหลังคาทรงโดมแบบยุโรปวิหารน้อยรูปทรงเป็นศาลาสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกบรรจุอัฐิเจ้าคุณพระประยุรวงศ์เจ้าคุณจอมมารดาแพรในรัชกาลที่5เจ้าจอมมารดาโหมดในรัชกาลที่5น้องสาวร่วมบิดามารดากับเจ้าคุณพระประยุรวงศ์รวมถึงบรรจุพระสรีรังคารพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์พระราชโอรสในรัชกาลที่5ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาโหมดอนุสรณ์สถานที่บรรจุพระสรีรังคารและอัฐิภายในสุสานหลวงวัดราชบพิตรไม่เพียงสะท้อนถึงความรักและความผูกพันที่รัชกาลที่5ทรงมีต่อเจ้านายชั้นสูงแล้วยังเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญทั้งในเชิงคติความเชื่อทางศาสนารวมถึงรูปแบบสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจ